ำลังสงสัยและกำลังตามอยู่ฮะล่าสุดสดๆร้อนๆทนายตั้มแถลงแล้วนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยรองนายกที่ไปเป็นชู้กับชาวบ้านเขาเนี่ยเป็นใครอดีตรองนายกอดีตรองนายกแต่ว่ารองยังไม่ได้เอ่ยชื่อแบบชัดเจนนะคุณนิป้อนคุณผู้ชมเขาค่อยๆอธิบายไปว่ามันเป็นยังไงนะแม่ผมก็นึกว่าจะเอ่ยชื่ออย่างชัดเจนคุณผู้ชมฮะทนายตั้มตั้งโต๊ะแถลงรายละเอียดปมร้อนนะฮะหลังจากเขาเนี่ยแฉเรื่องของพฤติกรรมอดีตรองนายกรัฐมนตรีคนนึงไปเป็นชู้นี่ฮะกับภรรยาชาวบ้านแล้วก็มีการปล่อยคลิปว่าผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยเป็นอดีตรองนายกนะแล้วก็มีการปล่อยคลิปแชทอะไรกันต่างๆนานาทนายตั้มเปิดเผยล่าสุดฮะคุณผู้ชมบอกนักการเมืองคนนี้เมื่อก่อนเป็นรองนายกจริงๆครับตอนนี้คุณผู้ชมค่อยๆไล่เรียงกันนะตอนนี้ไม่มีตำแหน่งใดๆทางการเมืองและตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับพรรคการเมืองค่ะเอาละสิไม่เกี่ยวข้องใดๆกับพรรคการเมืองไม่มีตำแหน่งสโคปมันเลยแคบลงแล้วฮะคุณผู้ชมฮะแล้วตัวเขาเองทราบดีทุกอย่างว่าผู้หญิงคนนี้มีสามีอยู่แล้วยืนยันไม่มีเจตนาจะฟ้องนักการเมืองคนนี้อีกเพียงแต่ว่าฟ้องไปก่อนหน้านี้ก็คือ23 ธันวาคม ปี 65ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวคือฟ้องไปแล้วฮะปัจจุบันสามีกับฝ่ายหญิงก็ยังไม่ได้มีการหย่าร้างกันนะเขาเนี่ยกำลังทำเรื่องฟ้องหย่าให้อยู่บอกนะครับว่าหลังเป็นข่าวใหญ่ตัวสามีของฝ่ายหญิงยังถูกคุกคามข่มขู่ตลอดเวลาครับไม่มีครับตอนนี้ไม่มีตำแหน่งอะไรทางการเมืองแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคการเมืองนะครับเขารู้ไหมคะว่าผู้หญิงมีสามีอยู่แล้วหรือทราบครับทราบครับเขาก็ทราบดีทุกอย่างครับคือหลักฐานทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในสำนวนผมหมดแล้วล่ะนะครับยังไม่ได้หย่าครับก็เนี่ยผมกำลังทำเรื่องฟ้องหย่าให้เขาอยู่นะครับฝ่ายหญิงให้เหตุผลไหมว่าทำไมถึงยอมหย่าก็เขารักกันครับเขาบอกเขารักอะรักสามีครับแต่ก็คิดเอาเองครับว่านี่รักเราใช่ไหมนะครับหลังจากที่เป็นข่าวทางผู้เสียหายโดนชายชะกันหรืออะไรนี้บ้างข่มขู่บ้างไหมครับมีครับก็มีมาเรื่อยๆแหละครับเขาถึงต้องให้ผมมาแถลงข่าวตรงนี้แหละคือประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะก่อนหน้านี้เนี่ยจำกันได้ไหมทนายตั้มเนี่ยไปโพสต์ภาพชายหญิงคู่หนึ่งขอดูภาพเสื้อแดงเนาะเสื้อแดงเสื้อแดงที่เขาโพสต์เป็นนี่โพสต์ภาพนี้ฮะแล้วก็เขียนข้อความบอกว่ามีลูกความคนหนึ่งครับคือนายกมาปรึกษาภรรยาบอกภรรยาผมเปลี่ยนไปเอาโทรศัพท์มือถือมาเช็คและไปเจอภาพโป๊เปื่อยของภรรยาผมเช็คแล้วฮะผลปรากฏว่าเป็นภาพโป๊เปื่อยที่อยู่กับอดีตรองนายกที่ใครๆก็รู้จักแล้วก็ติดแฮชแท็กฟ้องชู้นอกจากนี้ยังมีแชทคุณผู้ชมเราขออนุญาตเบอร์บางข้อความออกแล้วกันนะแต่ข้อความที่มีการสนทนากันเนี่ยระหว่างภรรยาของลูกความของทนายตั้มแล้วก็อดีตรองนายกคนนี้เนี่ยก็ดูคุณผู้ชมจะผัวจะเมียเราอ่านได้แค่นี้นะเพราะว่าข้อความอื่นมันอาจจะมีข้อความที่มันไม่สุภาพนะขออภัยคุณผู้ชมฮะก็ไปเจอหลักฐานต่างๆนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยทนายตั้มก็มีการโพสต์ IG story นะใบ้เป็นคำใบ้เอาดูคำใบ้หน่อยนี่ฮะคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าเอ๊ะเป็นคำใบ้แบบนี้แต่ตัวยอยักษ์คุณผู้ชมฮะไม่ได้หมายความว่าเป็นชื่อเขาจริงๆนะหนึ่งอาจจะเป็นชื่อเล่นอาจจะเป็นชื่อนามสกุลอะไรยอยักษ์ไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ขึ้นต้นของชื่อจริงนะฮะมิฉะนั้นแล้วอย่าไปปักปั๊มใครนะครับทนายตั้มให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคดีนี้เนี่ยลูกความมาปรึกษาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจึงทำเรื่องฟ้องหย่าภรรยานี่ฮะแล้วก็อีกคนนึงก็คือชู้ก็คืออดีตรองนายกปรากฏว่าลูกความของเขาซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยถูกข่มขู่คุกคามฮะก็เลยอยากจะให้เรื่องนี้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพราะอยากให้ประชาชนรู้ถึงพฤติกรรมนักการเมืองคนนี้นะฮะก็เชื่อว่าวันนี้หลายคนรออยู่เนี่ยนะคะแต่ไม่ได้เปิดเผยชื่อแต่ค่อยๆสโคบลงมาเล็กอีกนิดคือต้องใช้คำว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นร้อนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วผู้คนก็ตามกันต่อซึ่งเนี่ยค่ะล่าสุดทนายตั้มก็ออกมาแถลงเป็นที่เรียบร้อยนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้